สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่30มกราคมพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระเทพพระราสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงเปิดงานเทศกาลโคลนมแห่งชาติประจำปี2562วันนี้เวลา9นาฬิกา7นาทีสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอ องการส่งเสริมกิจาการโคโนมแห่งประเทศไทยอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีทรงเปิดงานเทศกาลโคโนมแห่งชาติประจำปี2562ซึ่งองค์การส่งเสริมกิจาการโคโนมแห่งประเทศไทยหรืออสอคอจัดขึ้นระหว่างวันที่30มกราคมถึง5กุมภาพันธ์2562เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคโนมแก่เกษตรกรไทย เพื่อถ่ายทอดความก้าวหน้าการใช้เทคโนโลยีและนวัตรกรรมการเลี้ยงโคโนมรวมทั้งเป็นเวทีให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรมโคโนมได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกันภายในงานมีการจัดแสดงนิทศาการนวัตรกรรมและกิจกรรมต่างๆภายใต้แนวคิดสืบสารรักษาต่อยอด โคโนมไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอาทิประวัติการก่อตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมห่งประเทศไทยฟาร์มประสิทธิภาพสูงไทยเดนมาร์กสมาร์ทเดลลี่ฟาร์มเป็นการยกระดับการจัดการสุขภาพโคโนมโดยใช้สมุนพไพรทดแทนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ฟาร์มโคโนมอินทรีย์เช่นสมุนพไพรกับการส่งเสริมภูมิคุ้มกันและต้านการอักเสบในโคโนม โดยการนําโดยการนําย่างงวงช้างมาใช้รักษาโรคเต้านมอักเสบเพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมีในฟาร์มโคโนมการจําลองโมเดลการใช้พลังงานโซลาเซลล์รถห้องเย็นไฟฟ้าเพื่อใช้ในการขนส่งผลิตภัณฑ์โคโนมเครื่องฆ่าเชื้อโดยใช้แสง u ูทําลายเชื้อในน้ํานมดิบเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและรถบรรทุกขนาดเล็กไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้สําหรับขนส่งน้ํานมดิบที่บรรจุในถังนมเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง ให้แก่เกษตรกรนอกจากนี้ยังมีการประกวดโคนมต่างๆอาทิการประกวดโคนมมากท้องแรกอายุไม่เกิน28เดือนด้านผลผลิตชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการประกวดโคนมมากไม่จำกัดอายุด้านผลผลิตชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการสัมมนาวิชาการต่างๆทั้งยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโคนมและเครื่องมืออุปรกรณ์ในอุตสาหกรรมโคนม โอกาสนี้ทรงเปิดโรงงานนมมวกเหล็กระยะที่2เพื่อเป็นหน่วยงานรับผิดชอบรับซื้อน้ํานมดิบจากสหกรณ์โคนนมที่ทําสัญญาร่วมในเขตภาคกลางซึ่งได้มีการปรับปรุงเครื่องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์นมโดยนําเทคโนโลยีเครื่องจักรไฮสปีดเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตสามารถรองรับปริมาณน้ํานมดิบได้ถึง500ตันต่อวันประกอบด้วยเครื่องจักรเอเ,เครื่องแค่ ื่อนับนงผ่านการฆ่าเชือดยสมบูรณ์แล้วในช่วงบ่ายเสด็จพระเทพพระ,พะราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร เวลา1ินาฬิกาสมนาทีสำเพระเทพพร,รรรรรพระราชุดาสยามบรมราชุกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงละครสนามเสือป่าสำนักพระราชวังเขตดุสิตรกรุงเทพมหาคนครทรงเปิดโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจรซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดำเนิน,คนโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2548เพื่อน,น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบ,รราบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็นอัครศิล,ลปินเพื่อให้ประชาชนได้เจริญรอยตามพระยุคลบาทอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์สืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติการสัญจรครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบันเทคโนโลยีจิตระดาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เพิ่มพูนทักษะและความคิดสร้างสารรค์ด้านศิละปะให้แก่คณาจารย์นักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจ โดยศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงและผู้ส่งคนนุณวุฒิด้านศิลปะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ อาทิการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติศิลป์กวีคีตาเป็นการสร้างสารรค์งานศิลป์สามสาขาพร้อมกันด้แการทัศนศิลป์วรรณศิลป์และศิลปะก,การแสดงจากศิลปินแห่งชาติประกอบด้วยนายกระมลทัศานานชาลีนายนวรัตพงไพบูรณ์และนายธนนตศรีกลิ่นดีนอกจากนี้ยังจัด นิทรรศการผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิษและผลงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะที่ทรงเป็นวิสิตศิลปินรวมทั้งจัดแสดงผลงานของศิลปินแห่งชาติทั้ง3สาขาดังกล่าวด้วยทั้งยังมีการจัดฐานศิลปะเพื่อเรียนรู้งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติอาทิฐานศิลป์านาฏศิลป์ ฐานศิลปะการสร้างสรารง,งานวรรณศิลป์ฐานเทคนิคศิลปะผ่านเลนและฐานศิลปะเทคนิคจิตรกรรมซึ่งแต่ละฐานล้วนเป็นการเสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคต่างๆของศิลปะในแขนงต่างๆอันเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความสามารถและหันมาสนใจในศิลปะวัฒนธรรมเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โครงการศิลปินแห่งชาติสัญจรณ,จรณบริเวณสนามเสือป่าสนัพระราชวังจะจัดไปจนถึงวันที่3สมกราคม2562และจะมีการสัญจรไปจัดตาภูมิภาคต่างๆผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ w w w c r o u c e r g o t h และแฟนเพจ Facebook กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สมเด็จพระอริยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธอังคีรถจำลอง วันนี้เวลา15นาฬิกา45นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบ,บพิสถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธอังคีรถจำลองซึ่งวัดธรรมทโรกรุงแคนเบราเครือรัฐออสเตรเลียจัดสร้างขึ้นโดยองค์พระมีขนาดหน้าตัก120เซนติเมตรความสูงถึงยอดรัศมี184เซนติเมตร ส่วนฐานล่างมีความกว้าง176เซนติเมตรสูง96เซนติเมตรลึก118เซนติเมตรเมื่อจัดสร้างแล้วเสร็จจะอัญเชิญไปประดิษฐานณอุโบสถวัดธรรมมัทโรกรุงแนคนเบราเครือรัฐออสเตรเลีย สำหรับวัดธรรมทโรเป็นวัดไทยสังกัดคณะธรรมยุทธ์เริ่มก่อตั้งเมื่อปี2536ด้วยจิตศรัทธาของคณะกรรมการมูลนิธิธรรมทาราและพุทธศาสนิกชนจากหลายเชื้อชาติเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจการประกอบพิธีกรรมของภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นสถานที่อบรมศิลธรรมจริยธรรมพัฒนาทางด้านจิตใจเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีโดยทางวัจดจะให้มีการทำกิจกรรมต่างๆอาทิทำบุญตักบาตรสวดมนต์ฟังพระธรรมเทศนาเวียนเทียนและปฏิบัติสมาธิภาวนา องค์กมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตาก วันนี้นายพลกรสุบรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะอนุกรรมการเชิญถุงพระราชทานจำนวน250ถุงไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการช่วยเหลือราษฎรมาซีแบร์อนึ่งมาจากพระราชดำริอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งราษฎรต่างทราบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนะ หนีนาฏรัชการที่9เป็นล้นพน้นโดยราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปากกากยอมีอาชีพทำเกษตรกรรมท่านนี้บ้านซแบรตั้งอยู่ในพื้นที่หุบเขาห่างไกลและทุรกันดานรราษฎรมีความเป็นอยู่อย่างยากลำบากเนื่องจากขาดแคลนข้าวสำหรับบริโภค พื้นที่เป็นภูเขาหรือที่ราบเชิงเขาดินมีสภาพเสื่อมโทรมทําให้รายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมไม่เพียงพอเลี้ยงครอบครัรวต่อมาเมื่อปี2542สมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สมเด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมและส่งทราบถึงความลำบากเดือดร้อนของราษฎรจึงมีพระราชกระแสะให้หน่วยง,งานต่างๆให้ความช่วยเหลือราษฎรโดยจัดตั้ง,งโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ควบคู่กับการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำโดยเบื้องต้นพระองค์ได้พระราชทานเงินซื้อข้าวสารไปมอบให้แก่ราษฎรและดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีอาชีพมั่นคง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมการสนองพระราชดำริดำเนินการปรับปรุงดินขยายพื้นที่การทำนาขั้นบันไดเพิ่มพัฒนาพันธุ์ข้าวจัดหาแหล่งน้ำทำให้สามารถปลูกข้าวได้รัศดรมีข้าวบริโภคอย่างเพียงพออีกทั้งได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรอย่างถูกวิธี นอกจากนี้ราษฎรยังมีรายได้จากอาชีพเสริมที่สมเน็จพระนงางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระราชทานไว้คือการทอผ้าพื้นเมืองและแกะสลักไม้เพื่อนำไปจำหน่าย จนบนมีราษฎรในโครงการรวม1,499คนจำนวน352ครัวเรือนจากการดำเนิงเนง,งานตามพระราชดำริทำให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่มีการบุกรุกป่าราษฎรร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมมีจิตสำนึกตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างเกือ้อกูลกันส่งผลให้พื้นป่ามีสัตว์ป่าเข้ามาอาศัยเพิ่มมากขึ้น ต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยัง,งโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอเน,นื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่ระม,มาดจังหวัดตากในการนี้เชิญถุงพระราชทานจากสำเนจพระเจ้าอยู่หัวจำนวน250ถุงไปมอบแก่ราษฎรและเจนน้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการท่านี้โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นเป็นโครงการที่ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริสมเนจพระนางเจ้าเสิริกิจพระบรมราชนีนาถในรัชกาลที่9เ,เพื่ออนุรักษ์พื้นป่าให้ดำรงไว้ซึ่งผัอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรโดยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจัดทำแปลงสาธิตพร้อมกับส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเช่นแมคคาเดเมียมะตึงยางมะขามป้อมอโวคาโดกาแฟและบุกซึ่งขยายผลไปสู่กเกษตรกรแล้วจำนวน156รายนอกจากนี้ยังได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาพื้นที่อาทิกิจกรรมครูป่าไม้ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน1,300คนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เช่นการปรับปรุงถนนและประปาภูเขามีรัศดรได้รับประโยชน์จำนวน703ครัวเรือนจำนวน3า1 3นวน3 1คน และกิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการจัดระเบียบชุมชนจัดตั้งจุดสกัดเพื่อป้องกันการกระทําผิดกฎหมายทําให้สามารถฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรมกลับคืนความอุดมสมบูรณ์จานวน3า2 0นไร่กิจกรรมการสร้างฟ้าทั้งแบบผสมผสานและกึ่งถาวรรวม620แห่งและกิจกรรมแจกจ่ายพันธุ์กล้าไม้ให้แก่ราษฎรนำไปปลูกในพื้นที่ตนเองเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในดิน ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดสกลนครร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนองพระราชโาบายสำเร็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม วันนี้ที่บริเวณอ่างเก็บน้ําห้วยสายขมินอเน,นื่องมาจากพระราชดําริตำบลขมินอํเาเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครพลรเอกประวิตรรุจิตเทศผู้อำนวยการศูนย์อานวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจปรับปรุงพัฒนานลําห้วยสายขมิ้นตอนล่าง จากนั้นนำหัวหน้าสนราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีได้หัวใจกว่า5,000คนไปร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยการนำเครื่องจกักรรถบรรทุกเครื่องมืออุปกรณ์และกระสอบทรายลงพื้นที่ดำเนินการทำนาป้องกันการกัดซอะตะลิ่งกำจัดวัชพืชบริเวณริมลำห้วยและในลำห้วยรวมทั้งตัดแต่งกิ่งไม้ซ่อมสะพานไม้เรียงท่อระบายน้ำจำนวนเจ็จุด รวมระยะทาง1,400เมตรเพื่อช่วยเปิดทางระบายน้ำในลำห้วยสายขมิ้นตอนล่างและทำให้พื้นที่มีความสะอาดสวยงามท่านี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนองพระราชโชบายสเน็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ทุกคนช่วยกันพัฒนาพื้นที่ของตนเองสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดบ้านเรือนถิ่นฐานที่อยู่อาศัย นอกจากนี้พลเรือเอกประวิทย์ได้เดินทางไปดูสภาพทั่วไปบริเวณบอ่อบำบัดน้ําเสียจุดปล่อยน้ําลงหนองหานในเขตเทศบาลนครสกลน,นครและเดินทางไปยังสาราก,กลางจังหวัดสกลน,นครเพื่อรับฟังบรรยายสรุปสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทก,กภัยของจังหวัดสกลน,นครรวมถึงแผนการดําเนินการที่ได้วางไว้ทั้งยังได้มอบนโยบายการดําเนินงานของจิตอาสาด้วย ที่ห้องประชุมโรงเรียน3มชุกรัตนโพคารามอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนายนิมิตวันชัยธนวง์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีในฐานะผู้อํานวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจประจําปี2562มีผู้เข้าร่วมอบรมจํานวน350คน โดยมีวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่2ทับ61เป็นเบา้าเป็นแม่พิมพ์ไปบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนเกิดจิตสำนึกในความมีจิตอาสาสนองพระราชโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมนอกจากนี้เป็นการรวมพลังมวลชนแสดงออกถึงความรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนรวมส่งผลงานภาพถ่ายในงานอุ่นอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์เข้าประกวดในสาประเภทได้แก่ภาพบรรยากาศงานภาพการแต่งกายสวยงามและภาพแห่งความประทับใจซึ่งผู้ชนะการประกวดในแต่และประเภทจะได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานฤดูหนาวชื่ออุ่นเอรักคลายความหนาวสายน้ําแห่งรัต,ะตะนะโกสินทร์ระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึงวันที่19มกราคม2562ณนพะระลานพระราชบังดุสิตและสนามเสือป่าเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนภายใต้บรรยากาศย้อนยุคซึ่งผู้ที่ไปร่วมงานต่างสวมชุดไทยอย่างงดงามไปเที่ยวชมงานกันเป็นจํานวนมาก ตลอด42วันของการจัดงานนั้นเต็มไปด้วยภาพแห่งความสุขรอยยิ้มความสนุกสนานความรื่นเริงของผู้ไปร่วมงานภาพแห่งความประทับใจเหล่านั้นยังคงอยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยทุกคน จึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนร่วมส่งผลงานภาพถ่ายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์เข้าประกวดโดยแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่ 1. ภาพบรรยากาศงาน 2. ภาพการแต่งกายสวยงามและ 3. ภาพแห่งความประทับใจ ทางนี้ผู้ชนะการประกวดในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลพระราชทานได้แก่รางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งภาพเข้าประกวดเป็นไฟล์ดิจิทัลได้ทางเว็บไซต์ โฟโต้อุ่นเอลรัก2 0 1 8พระลา in.th และทางอีเมลโฟโต้อุ่นเอลรัก2 0 1 8ูนย์พระลาน in.th ระหว่างวันที่1-28คถึง28กุมภาพันธ์2562โดยจะประกาศผู้โดยจะประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลพระราชทานในวันที่15มีนาคม2562 จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเริกสน,นันสวัสดีค่ะ